ครับตอนนี้ก็เอาเรื่องคดีก่อนละกันครับเรื่องคดีหลังจากวันที่20พฤษภาคมมาก็จบแล้วครับคดีก็คือคู่กรณีเค้าเรียกว่ายอมรับตามคําพิพากษาครับผมก็เจรจาไกล่เกลี่ยกันได้แล้วก็ผ่อนคืนครับผ่อนคืนประมาณ2ปีครับผมทุกเดือน2ปีแต่ตอนนั้นจนตอนนี้เค้ามีการผ่อนต่อเนื่องมาแล้วใช่มั้ยคะตอนนี้เค้าผ่อนมา1งวดครับก็คืองวดของเดือนมิถุนาครับผมอันนี้เดือนกรกฎาคมก็รอยอดของเดือนกรกฎาคมอยู่ครับเป็นยังไงบ้างคะจิตใจตอนนี้หลังจากที่ได้เห็นเงินเป็นก้อนที่เข้ามาในตัวละก็โอเคครับก็โอเคแต่ถามว่ามันจะเป็นก้อนใหญ่มั้ยก็เค้าเฉลี่ยคืนนะครับพี่มันก็ไม่ใช่ก้อนใหญ่ครับส่วนตัวเราโอเคมั้ยกับคําตัดสินที่แบบว่าให้เฉลี่ยกับเงินพวกนี้โอเคครับมันเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากการเจรจา2ฝั่งเพราะว่าศาลท่านก็อยากให้เจรจากันมากกว่าแล้วก็เจรจาจบแล้วก็ตกลงว่าจะผ่อนคืนเดือนเท่านี้เรามีความกังวลมั้ยคะกับการที่ผ่อนจ่ายในช่วง2ปีกังวลครับกังวลก็เหมือนกับถ้าพูดง่ายๆคือเราต้องมาลุ้นทุกเดือนนะครับมาลุ้นทุกเดือนว่าเดือนนี้เค้าจะจ่ายมั้ยเดือนต่อไปจะจ่ายมั้ยโอเคขอโทษครับก็คือลุ้นว่าเดือนนี้เค้าจะจ่ายมั้ยแล้วก็เดือนต่อไปเค้าจะจ่ายมั้ยแล้วถัดอีกเดือนนึงเค้าจะจ่ายมั้ยเลยครับก็นั่งลุ้นกันทุกเดือนคือวันนั้นที่คุยในศาลเนี่ยคือเค้ารับปากครับแล้วก็มีเรียกว่าเป็นลายลักษณ์อักษรให้เซ็นชื่อออกมาครับแล้วก็มีทางศาลเซ็นเหมือนกับเซ็นไว้อ่ะครับว่าจบคดีเป็นแบบนี้นะครับก็คือเค้าเองเค้าก็เปอร์เซ็นต์ไม่น่าจะผิดนิ้วอะไรอันนี้ผมตอบไม่ได้เลยครับต้องลุ้นกันเดือนต่อเดือนเลยครับก่อนหน้านี้ที่มันมีกฎหมายคุ้มครองนี่อ่ะค่ะจนเราแบบบางเรามีความคิดอัดในการทวงในการถามอะไรมั้ยคะตอนนั้นที่จริงทางทนายผมก็บอกเหมือนกันครับว่ามันมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการทวงหนี้นะครับก็ให้ระวังข้อนี้ด้วยครับแต่เราก็ไม่ได้ไปทวงหนี้โหดหรืออะไรนะครับเราก็ทําทุกอย่างตามขั้นตอนกระบวนการของกฎหมายครับเพราะฉะนั้นเราค่อนข้างมั่นใจในเรื่องนี้ตอนนี้ถือว่าสบายใจไปเปราะนึงแล้วนะคะที่แบบมีศาลเป็นตัวชี้วัดว่ามีกฎหมายของเราอยู่ก็สบายไปก็คือสบายใจไปเปราะนึงครับแต่ก็อีกใจนึงก็คือลุ้นเหมือนกันอะไรที่ทําให้รู้ว่าเอ๊ะเค้าจะตรงมั้ยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าสมมุติว่าเราอ่ะได้เงินก้อนนึงตู้มาเลยก็คือมันก็คือจบเลย 100% ถูกมั้ยครับแต่อันเนี้ยพอมันเฉลี่ยคืนระยะเวลา2ปีเราก็ไม่รู้ว่าเดือนนี้เค้าจ่ายแล้วแต่เดือนต่อไปเค้าจะจ่ายหรือเปล่าแล้วเดือนถัดไปเราจะได้ตรงอีกหรือเปล่าครับมันก็เกิดความลุ้นลึกๆในใจเหมือนเราแอบกังวลว่าเค้าจะเล่นแง่กับเรากังวลมั้ยเรียกว่ากังวลดีกว่าครับแต่ว่าเราก็ลุ้นนะเพราะเราก็ไม่ได้อยากมีปัญหาอะไรต่อเนื่องคือทุกอย่างมันจบก็อยากให้มันจบแล้วก็อยากให้เค้าผ่อนคืนทุกๆเดือนตรงตามกําหนดจะได้แบบทุกอย่างจะได้คุยกันปกติแล้วก็ไม่ได้มีบาดไม่ได้มีเรื่องบาดหมางอะไรกันเพราะผมพูดแต่แรกแล้วว่าผมต้องการแค่เงินผมไม่ต้องการทะเลาะหรือต้องการอะไรครับส่วนช่วงนี้ค่ะสภาพขออนุญาตนะคะต้องมีการใช้เงินเป็นก้อนมั้ยคะช่วงนี้ก็ดีขึ้นครับดีขึ้นแต่ก็ต้องสำรองเงินไว้รักษาตัวคุณแม่ครับเพราะคุณแม่ผมก็เป็นมะเร็งปอดเหมือนกันเหมือนคุณพ่อแล้วก็เป็นระยะแพร่กระจายเหมือนกันครับแต่ของคุณแม่ก็คือโชคดีว่าตอบสนองยาดีกว่าแล้วก็พื้นฐานร่างกายก่อนที่จะตรวจเจอแข็งแรงกว่าครับแข็งแรงกว่าแล้วก็คือเค้าตอนคุณพ่อคือเมื่อก่อนเค้าแข็งแรงแล้วก็เค้าพิการก็เลยออกกําลังกายปกติไม่ได้ใช่มั้ยครับแต่ของคุณแม่คือเค้าสามารถออกกําลังกายปกติได้สามารถทานทุกอย่างได้ตามปกติเพราะฉะนั้นการตอบสนองยาก็จะดีกว่าก็อุ่นใจขึ้นก่อนนึงคิดว่าหลังที่ผ่านมรสุมมาก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วครับใช่ๆครับดีขึ้นนะครับดีขึ้นผมรู้สึกว่าหลังจากวันที่20พฤษภาคมครับทุกอย่างก็รู้สึกว่าดีขึ้นดวงก็ดีขึ้นอย่างเช่นอันนี้เราเป็นเรื่องของคําเลยคือปกติพาคุณแม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลที่จอดรถอ่ะจะหายากนึกออกป่ะถ้าเราไปเราทุกคนเราจะรู้ว่าที่จอดรถหายากแต่เนี้ยหลังๆมารู้สึกแบบทําไมเราเข้าไปแล้วมันจะมีรถออกตลอดเลยวะเราก็เข้าต่อเลยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าดวงดีขึ้นนะสําหรับพี่แชมป์เชื่อมั้ยคะว่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอเชื่อผมเชื่อเรื่องนั้นครับแล้วก็หลังจากที่คุณพ่อเสียไปผมก็พยายามสวดมนต์ให้ได้ทุกคืนถ้าคืนไหนที่เราเลิกกองไม่ดึกครับก็พยายามสวดมนต์ให้ทุกคืนก็รู้สึกว่าจิตใจผ่องใสขึ้นนะครับผมแล้วก็รู้สึกทัศนคติความคิดเป็นแง่บวกมากขึ้นครับลงมือบ้างมั้ยใช่อะไรนะครับมือบ้างมั้ยคะมีอยู่แล้วพี่
มันต้องมีอยู่แล้วครับผมแต่ก็ไม่ได้หนักตรงไหนก็จะเน้นสวดมนต์นั่งสมาธิครับแล้วก็ทบทวนตัวเองแล้วก็คือพระท่านบอกว่าทำความดีละเว้นความเชื่อทำความดีละเว้นความชั่วแล้วก็ทำจิตใจให้ผ่องใสก็หลักๆก็มี3อย่างใช่ผมว่าพอเราผ่องใสมากขึ้นน่ะเรามีสติมากขึ้นการคิดการตัดสินใจต่างๆมันก็ดีขึ้นตามผมว่าน่าจะมีผลเกี่ยวเนื่องกันขออนุญาตถามนะครับเรื่องความสัมพันธ์กับพี่แซมมี่คาเวลครับก่อนหน้านี้เขาบอกว่าอุ๊ยพี่แชมป์กับพี่แซมมี่ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยเนาะเนี่ยผมเตรียมไว้แล้วผมบอกว่ารอละครออกก่อนค่อยถามมันมีอะไรที่สามารถแบบบอกได้ไหมคะตอนนี้ครับก็ผมจีบเขาอยู่ครับแล้วยอมรับแบบแมนๆเลยก็คือผมจีบเขาอยู่ความสัมพันธ์มันเริ่มต้นที่ตรงไหนตอนไหนครับพี่แชมป์เริ่มต้นที่ตอนไหนเหรอน่าจะเป็นเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ครับไลฟ์สไตล์แล้วก็ความคิดการมองโลกอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนเท่นะเขาเป็นคนเก๋คนเท่ครับผมแล้วก็เป็นคนลุยๆอะไรอย่างเงี้ยกีฬาพาเชื่อมไปหรือว่าจริงๆเขาดูแล้วก็เลยเป็นเล่นกีฬาอะไรนะครับจริงๆกีฬาเนี่ยพาเชื่อมไปหรือว่าเราชอบเขาดูแล้วก็เลยเป็นเล่นกีฬาครับจะบอกว่าก็กึ่งๆครับกีฬาพาเชื่อมไปแล้วเขาก็เป็นคนสวยอยู่แล้วอ่ะครับมันก็ไม่แปลกที่เราจะไปชอบเขาน้องคนที่หน้าอะไรยังไงมั้ยคะเขาดูไม่ค่อยดูจีบหรือว่าเขาดูยังไงอะไรนะครับเขาดูไหมครับว่าเราไม่ดูจีบผมว่าเขาก็น่าจะรู้นะเพราะผมก็ไม่ได้จะแอบแอบไม่ได้ครับผมก็เป็นคนแบบค่อนข้างตรงอยู่แล้วเราต้องมีแบบศิลปะในการสื่อสารเข้าไปเลยครับครับก็ภาวนาให้รู้นะครับเห็นข่าวเพราะว่าน่าจะรู้แล้วจะรู้แล้วเราพูดหลอกสื่อนี่คือเขาก็ยังไม่ได้เรียนไม่รู้หรือว่าจะรู้ตอนนี้แหละที่คนตอบรับหรือว่าการกระทำที่เขาส่งมาให้ครับมันเป็นแนวทางไหนครับพี่ชายตอบยากนะครับตอบยากอ่ะเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างซับซ้อนประมาณนึงครับคือว่าตอนนี้ก็คือกำลังเรียนรู้กันอยู่เรียกว่าผมกำลังจีบเขาอยู่ดีกว่าครับก็ประมาณนึงนะครับก็ประมาณด้วยความที่เขาเป็นคนหน้านิ่งด้วยนะหน้านิ่งด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบต้องระวังนิดนึงครับขออนุญาตถามค่ะอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าต้องจีบผู้หญิงคนนี้โหชอบครับสั้นๆเลยอ่ะครับใช่ชอบอ่ะชอบมันเป็นแค่ความรู้สึกเลยอ่ะผมใช้ความรู้สึกมาตัดสินเรื่องนี้เลยอ่ะแทบไม่ได้ใช้สมองคิดตัดสินเลยอ่ะผมใช้ความรู้สึกนําหน้าตลอดเลยใช้ใจนะใช่ใช้ใจถ้าพูดให้หล่อคือผมใช้ใจนําหน้าตลอดเลยขอบคุณครับได้มาร่วมงานกับเราแล้วก็แสดงละครร่วมกันไม่ใช่แปลว่าตอนนี้คือเค้าเรียกว่าการจีบตอนนี้ค่ะไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วพี่แชมป์โหยังตอบไม่ได้เลยครับไม่เคยมาประเมินเลยครับใช่ครับผมโยนกลับให้เขาได้ไหมเผื่อพี่ไปเจอเขาในงานฝากถามใช่ไหมครับผมเราเป็นคนมองโลกในแง่ดีเนาะเราทำแล้วก็ต้องลุ้นแหละสิ่งนี้ทำให้แบบสดใสขึ้นในช่วงนี้ด้วยไหมคะก็เป็นส่วนหนึ่งครับเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาเพิ่มความสดใสให้กับเราด้วยอีกเรื่องนึงค่ะที่ก่อนหน้านี้พี่แซมมี่เจอแบบมิจฉาชีพแบบเราให้กำลังใจยังไงบ้างคะช่วงนี้ก็เราก็ซัพพอร์ตครับซัพพอร์ตในด้านจิตใจครับแล้วก็คือเราเพิ่งขึ้นศาลมาก่อนครับผมเราก็จะพอมีข้อมูลเกี่ยวกับทนายหรือว่าเกี่ยวกับกระบวนการในการติดต่อตำรวจนี้บ้างครับแล้วก็ให้เขาแล้วเขาอธิบายเขาครับแล้วก็ให้เขาคุยกับคนที่มีความรู้ด้านนี้โดยตรงเรื่องนี้คือเรายื่นมือเข้าไปช่วยหรือว่าเขาขอความช่วยเหลือเราเราต้องยื่นมือเข้าไปช่วยอยู่แล้วพี่ตลอดเนาะฟังดูเท่นะครับเขาก็สบายใจขึ้นไหมคะหลังจากที่มีความช่วยเหลือจากเราเท่าที่ได้สังเกตก็รู้สึกว่าเขาก็สบายใจขึ้นแต่คือเขาก็เป็นคนที่มีพลังบวกอยู่แล้วครับเขาอาจจะไม่ได้สบายใจขึ้นจากเรา 100% ที่เราส่งไปให้แต่เขาตัวเขาเองเขาเก่งอยู่แล้วเขาสามารถฮีลตัวเองได้อยู่แล้วเขารู้ไหมคะว่าตอนนี้เขาใส่ขึ้นเท่าไหร่แล้วหลังจากที่มีเรื่องราวแบบนี้ผมว่า
มันยังคงมีความเครียดอยู่เท่าที่ผมสังเกตนะเพราะว่าเรื่องมันผ่านมาได้ไม่ถึงอาทิตย์เลยแต่ก็ให้กำลังใจกันตลอดก็คอยให้กำลังใจตลอดขยี้จังเลยเนี่ยเราขออนุญาตคาดหวังกับความรักครั้งนี้ที่มันจะเกิดขึ้นน่ะครับมากน้อยแค่ไหนคาดหวังนะครับเพราะว่าผมก็อายุ30 31แล้วปีนี้ผมว่าผมก็คาดหวังให้เป็นความรักที่ดีต่อกันเข้าใจกันครับเป็นกัลยาณมิตรเป็นคู่ชีวิตที่ดีครับก็มีบ้างครับมีบ้างเราต้องแบบป่าวะเมืองนะป่าวะเมืองเหรอแปลว่าเพื่อนเข้าทางเพื่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยจริงจังนะจริงจังอะไรนะครับนี่มาคำถามเดียวแต่คำถามเจาะเลยนะจริงจังครับจริงจังจริงจังจริงจังค่อนข้างจริงจังเอาเพื่อนๆก็ช่วยเนาะครับผมก็ลุ้นอย่างนั้นนะก็ลุ้นอย่างนั้นครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับอะไรนะครับ